500หรือ100มันอยู่ที่นี่แค่ว่าถ้าสมมุติว่า500ใช่ไหมก้าวไกลก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะเพราะเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะได้เปรียบมากที่สุดเพราะที่ผ่านมาเขาบีบชุมนุมประท้วงต่อต้านให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้แกนนำทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อส้มติดคุกติดตารางตอนนี้เป็นไงฮะก็เริ่มรู้ตัวแล้วกระมังว่าใครเป็นเจ้าของพรรคกันแน่ใครถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแน่ส่วนทักษิณมั่นใจว่าจะชนะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในลวงมีกลในกลมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อให้มองลึกไปกว่าตาเนื้อใจเย็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของทักษิณนะทักษิณมั่นใจมากว่าคราวนี้จะชนะการเลือกตั้งจะมารูปแบบสูตรหาร100สูตรหาร500เขาก็จะชนะแน่นอนแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะจับคำพูดของทักษิณให้ดีแต่ในจุดยืนของพรรคไทยศิวิไลมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นบัตร2ใบหรือบัตร1ใบหรือการหาร100หรือ500เนี่ยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่สมควรที่จะมาร่วมในการแก้ไขเรื่องกฎหมายดังกล่าวในมุมของผมมองว่าควรที่จะมีการตั้งสสรแล้วให้ตัวแทนประชาชนที่ประชาชนเลือกมาแก้ไขกฎหมายให้กับนักการเมืองในการเดินตามกรอบของกฎหมายจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราแก้กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวของแต่ละพรรคนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการที่จะได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการลงมติว่าจะหาร500หรือ100ซึ่งพรรคไทยศิวิไลเนี่ยแม้500จะได้ประโยชน์แต่ก็มองว่าไม่สมควรที่จะลงมติเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองผมได้ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วว่าการลงมติในมาตรา23นะครับจะลงมติงดออกเสียงเพราะว่าถ้าลงมติเห็นชอบ500ก็เอาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องของดออกเสียงในพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าจะลงคะแนนหาร100หรือหาร500นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะเสนอให้กับพรรคถ้ามีการหารือวันนี้นะครับผมก็ไม่ทราบแนวทางที่ผู้บริหารพรรคจะได้บริหารจัดการจากนี้ไปเนี่ยแต่ผมก็เสนอเรื่องของการฟรีโหวตนะครับให้กับส.ส.พรรคได้แล้วก็ผู้บริหารของพรรคได้พิจารณาถ้ามีการประชุมส.ส.ในวันนี้นะครับมีการสั่งการมาให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติตามที่เขาต้องการข่าวตรงนั้นก็เป็นจริงเมื่อลงมติชัดเจนนะครับว่ามีการพลิกจากสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเสนอโดยกกต.ผ่านครม.เป็นร่างของครม.นะครับโดยความเห็นชอบของกกต.เนี่ยส่งมาที่สภาทุกฝ่ายก็เห็นชอบตามกฎหมายที่ประยุทธ์ส่งมาครม.ส่งมาเมื่อตีวิปทุกอย่างเป็นไปตามนั้นหมดแต่มาพลิกเมื่อเช้าวันอังคารประมาณสายๆวันอังคารมีคำสั่งมาแล้วว่าต้องเอา500วันนี้ก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปตามที่ผู้มีอำนาจต้องการ500หรือ100มันอยู่ที่นี่แค่ว่าถ้าสมมุติว่า500ใช่ไหมก้าวไกลก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นถ้า100ก็คือเพื่อไทยจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นแต่2พรรคนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็300บวกนี่300บวกเพราะฉะนั้น2พรรคเนี่ยรวมกันเนี่ย300บวกจะหนักปาร์ตี้ลิสต์ไปให้ก้าวไกลก็เอา500
จะหนักปฏิริษีมาให้เพื่อไทยก็100ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็จะมีปฏิริษีเพิ่มขึ้นจะมีปฏิริษีด้วยพรรคประชาชาติก็จะได้ปฏิริษีด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายประชาธิปไตยผมว่าเขาไม่แคร์มั้งเขาน่าจะรวมกันยังไงมันเกิน300อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำอีท่าไหนก็ตามครับเพราะว่ามุมมองยังไงก็ช่างเถอะไม่เกินต่อคราวนี้คำพูดของทักษิณเข้าเผลอบอกว่าถึงแม้จะเป็นสูตร500นะครับเขาจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์แต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะไปตกอยู่กับก้าวไกลยังไงพรรคเพื่อไทยก็รวมกับก้าวไกลเนี่ยสุดท้ายก็จะได้คะแนนนิยมจากพรรคร่วมนะครับบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเกินนะฮะ300เสียงและมากกว่า200เสียงแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่ทักษิณยืนยันในขณะที่คนของเขายังคงวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับออกมายืนยันว่าไม่ได้จะต้องร้องศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดว่าจะเอา500ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมต่างๆพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียงแตกนะครับตกลงใจยังไงกันแน่จะไปซ้ายไปขวาจะ100หรือ500นะครับซึ่งถ้า500ก็จะมีพรรคเล็กต่อไปแต่ถ้าเป็น100นะครับดับฝันแลนสไลด์ของฝั่งทักษิณฝั่งทักษิณก็ไม่พอใจงานนี้ยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยอมในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยไปมาจับไตได้เลยนะฮะทักษิณแบไตเลยไปมาก้าวไกลกับเพื่อไทยนะฮะเป็นเจ้าของคนเดียวกันผมเคยเรียนหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะบอกว่าทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยอ่ะนะฮะมีหลักเดียวกันนะการเคลื่อนตัวของม็อบเยาวชนเนี่ยเป็นหลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเลดการ์ดทางการทหารนะก็เรียกว่าเป็นทัพหน้าทัพหน้าจะมาก่อนและสุดท้ายทัพใหญ่จะมาหรือทัพหลวงจะตามมาสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คงเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขาตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มแคร์ขึ้นมาการให้รางวัลก็ให้รางวัลกลุ่มพวกเขาพวกเดียวกันเองนะเสื้อแดงเสื้อส้มให้รางวัลกันเองโดยเป็นรางวัลที่ให้จากทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันทุกอย่างปรากฏขึ้นและทักษิณก็มาบัญชาการเหตุการณ์บงการเองลูกเข้าไปหาเสียงก็โยนว่าเนี่ยเป็นฝีมือพ่อเขาเรื่องของคนจนจะหมดประเทศทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นก่อนหน้านี้เขายังไม่แน่ใจทุกคนยังไม่แน่ใจว่าทักษิณจะเดินเกณฑ์ไหนผมบอกสุดท้ายทักษิณจะเอาลูกเขาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายบังเอิญฟลุ๊กก็เป็นจริงนะครับตอนนี้การแบไตของทักษิณเรื่องก้าวไกลเรื่องเพื่อไทยบังเอิญก็ฟลุ๊กเหมือนกันนะทักษิณก็แบไตออกมาแล้วนะฮะสุดท้ายทั้งหมดก็เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียวกันคนบงการเหตุการณ์คนเดียวกันสถานการณ์ก็จึงมุ่งเข้าสู่ความขัดแย้งตอนนี้ทักษิณมั่นใจนะครับว่าเขาจะสามารถชนะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสูตร100ไม่ว่าจะเป็นสูตร500นะจะหาร100จะหาร500รูปแบบไหนแต่เขาก็ยังคงให้คนของเขาเดินเกมขวางเรื่องของสูตร500ถ้าไม่ได้ก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสิ่งนี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะครับตอนนี้แน่นอนฮะพลเอกประยุทธ์ก็มั่นใจละจะไปที่สูตร500ในขณะที่พลเอกประวิตรประวิตรกำลังตกลงจะยังไงจะสูตร100สูตรไม่500บางคนถ้ามองการมองปรากฏการณ์เอามาวิเคราะห์เอ๊ะพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ขัดแย้งกันแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันคือศาสตร์นะเพื่อลากเวลาลากเกมให้มันยาวขึ้นนะครับที่ผ่านมาการเรื่องของพรบเลือกตั้งก็เลื่อนออกไปสภาล่มก็ต้องเลื่อนออกไปเกมก็ต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับผมต้องเรียนนะใจเย็นนะเรื่องพรบเลือกตั้งลากกันไปก่อนยาวไปก่อนจนกว่าจะผ่านงบมารจนกว่าจะอภิปรายไม่วางใจแล้วเสร็จลากเกมไปก่อนนะยาวไปก่อนยาวไปใจเย็นๆนะครับยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเวลาของมันอย่าไปเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ทักษิณมั่นใจว่าตัวเองจะชนะการเลือกตั้งในคราวหน้าต่อต้านทหารเขากลัวอย่างเดียวกลัวทหารยึดอำนาจทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยและคนของเขาเนี่ยมุ่งโจมตีทหารเป็นสำคัญทหารทำอะไรผิดทหารต่อต้านการรัฐประหารต่อต้าน
ขากลัวการรัฐประหารที่สุดเพราะเขาจะเสียเปรียบมากที่สุดเขาพยายามเดินเกมเข้าสู่การเลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะได้เปรียบมากที่สุดเพราะที่ผ่านมาเขาบีบชุมนุมประท้วงต่อต้านให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้แกนนำทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อส้มติดคุกติดตารางตอนนี้เป็นไงฮะก็เริ่มรู้ตัวแล้วกระมังว่าใครเป็นเจ้าของพรรคกันแน่ใครถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแน่ส่วนทักษิณมั่นใจว่าจะชนะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในหลวงมีกลในกลมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อให้มองลึกไปกว่าตาเนื้อใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟคนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยเช็คก่อนแชร์ในกระแสใดๆผิดไปแล้วยำแย่เสียใจกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่คิด